ที่จริงตอนนี้เนี่ยคนก็กังวลเรื่องโควิด -19 กันไปทั่วโลกนะคะแต่ก็มีหลายแวดวงวิชาการที่กำลังบอกว่ามีโรคที่ทำให้ตายจริงๆแล้วก็รุนแรงกว่าโควิด -19 อีกหลายโรคค่ะหนึ่งในนั้นก็คือภัยจากการสูบบุหรี่การสูบบุหรี่นี่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนโควิด -19 มานานหลายสิบปีแล้วก็ทำให้มีตัวเลขของการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลายประเทศทั่วโลกพยายามจะใช้หลากหลายวิธีแต่สุดท้ายคุณทิพย์ตะวันก็ไม่สามารถที่จะสกัดกั้นนักสูบหน้าใหม่ได้สักทีนะคะค่ะคือต้องบอกว่าทางกลุ่มรณรงค์งดสูบบุหรี่เนี่ยเขามองว่าสาเหตุหลักอย่างหนึ่งเลยนะคะก็เรื่องของการควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยอาจจะมีไม่มากเพียงพอในหลายประเทศโดยเฉพาะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทีเดียวค่ะคุณผู้ชมคะในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะชาวสวิสจะได้ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติสนับสนุนหรือว่าคัดค้านการห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบนะคะที่เด็กๆแล้วก็เยาวชนอาจจะเข้าถึงหรือว่ามองเห็นได้ค่ะข้อห้ามนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะถ้ามีการโหวตรับมติจะส่งผลให้การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยาสูบแทบทั้งหมดค่ะทำไม่ได้นะคะผิดจากเดิมที่สวิตเซอร์แลนด์มีกฎหมายควบคุมการโฆษณายาสูบที่อ่อนแอที่สุดในโลกค่ะด้วยข้อเสนอที่จะให้มีการจำกัดการโฆษณาที่เข้มงวดชนิดพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้นะคะทำให้ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบออกมาคัดค้านหัวชนฝาเลยค่ะขณะที่โฆษกของกลุ่มนะคะระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวสุดตรงเกินไปค่ะแล้วก็ทำให้การปกป้องเด็กกลายเป็นการไม่เคารพความเป็นผู้ใหญ่ค่ะ Vous voyez que on est dans la dans une époque où toute publicité est susceptible d'être interdite et évidemment pour les milieux économiques suisses c'est un problème considérable un problème de fondอุตสาหกรรมยาสูบในสวิตเซอร์แลนด์สำคัญขนาดไหนนะคะต้องบอกว่าประเทศนี้ถูกเรียกว่าเป็นสนามเด็กเล่นของอุตสาหกรรมยาสูบค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฟิลิปมอริสอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็ British American Tobacco ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์สองของโลกรวมทั้ง Japan Tobacco International ล้วนมีสำนักงานอยู่ที่นี่ทั้งสิ้นนะคะขณะที่ธุรกิจนี้สร้างเม็ดเงินให้กับสวิตเซอร์แลนด์ปีละมากกว่า 200,000 ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น 1% ของ GDP รวมทั้งมีการจ้างงานกว่า 11,500 ตำแหน่งด้วยค่ะส่วนหนึ่งที่ทำให้สวิตเซอร์แลนด์เนื้อหอมในกลุ่มธุรกิจนะคะมาจากการขาดกฎหมายคุ้มเข้มค่ะอย่างการจำกัดอายุคนซื้อบุหรี่ที่18ปีก็เพิ่งจะผ่านกฎหมายไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในปีหน้าค่ะขณะที่การโฆษณาเนี่ยแทบไม่มีการควบคุมเลยนะคะห้ามเพียงแค่การโฆษณาในทีวีแล้วก็วิทยุเท่านั้นค่ะดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะคะที่สวิตเซอร์แลนด์จะถูกจัดให้ไปอยู่ในอันดับท้ายตารางคะแนนควบคุมยาสูบในยุโรปค่ะอันดับที่ได้คือ35จากทั้งหมด36ประเทศแล้วเขาเป็นเพียงประเทศเดียวในภูมิภาคนี้นะคะที่ไม่ได้รับรองกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูบโดยกลุ่มรณรงค์งดสูบบุหรี่มองว่าสาเหตุหลักๆมาจากการแทรกแซงของกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องค่ะสิ่งนี้สอดคล้องกับดัชนีล็อบบี้ยาสูบนะคะซึ่งสวิตเซอร์แลนด์ได้อันดับ79จาก80ประเทศทั่วโลกนะคะดีกว่าแค่ประเทศเดียวก็คือสาธารณรัฐโดมินิกันค่ะมาดูที่คะแนนกันบ้างได้92จากคะแนนเต็ม100คะแนนเห็นคะแนนสูงขนาดนี้อย่าคิดว่าดีนะคะเพราะว่ายิ่งคะแนนสูงยิ่งสะท้อนว่าอุตสาหกรรมยาสูบเข้ามามีอิทธิพลสูงมากในการออกนโยบายของภาครัฐค่ะข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกนะคะชี้ว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่มากกว่า8ล้านคนค่ะขณะที่มีชาวสวิสเสียชีวิตเฉลี่ยนะคะ 9,500 คนต่อปีนี่ยังไม่นับผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากการสูบบุหรี่อีกหลายแสนคนนะคะเหล่านี้ถือเป็นภาระหนักด้านสาธารณสุขซ้อนทับกับวิกฤตโควิด -19 ที่กำลังเกิดขึ้นแล้วหากยังไม่มีการควบคุมค่ะคุณผู้ชมหลายคนมองว่าปัญหาจะยิ่งรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีชาวสวิสสูบบุหรี่นะคะมากกว่า1ใน4ของทั้งประเทศในจำนวนนี้ 100,000 คนมีอายุเพียงแค่15-19ปีเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของนักสูบในปัจจุบันเนี่ยเรามีพฤติกรรมนี้ตั้งแต่ก่อนอายุ18ปีดังนั้นค่ะถ้าเราบอกว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของชาติสุขภาพของพวกเขาก็คือความยั่งยืนแล้วก็แข็งแรงของชาติด้วยนะคะคุณเจรชตาคุณพรวดีคะหลายคนตั้งความหวังเอาไว้กับเรื่องของการลงประชามติในครั้งนี้ค่อนข้างมากนะคะว่าจะเข้ามาช่วยกำกับดูแลการโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบให้จริงจังเสียทีค่ะค่ะขอบคุณค่ะ